จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมหกรรมของดีชายแดนใต้โอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองอุบลซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง15ตุลาคม2566ณโดมแอร์หน้าศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการสร้างรายได้การเข้าถึงตลาดสร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนซึ่งในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน300ล้านโดยจังหวัดอุบลราชธานีมีตัวแทนผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน25บูธและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยจากแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน10บูธรวมทั้งสิ้น35บูธเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วยกิจกรรมศิลปินหนูน้อยโคกหนองนาสำหรับเด็กๆกิจกรรมระบายสีภาพโคกหนองนาสำหรับโครงการนี้จะสามารถสร้างรายได้การเข้าถึงตลาดสร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตหรือผู้ที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในลักษณะเครือข่ายนำไปสู่การพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการตลาดอาหารปลอดภัยระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารรวมถึงตลาดอื่นๆที่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนต่อไปสายธรรมชาติ